ันต่อในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยก่อนที่จะเข้าช่วงทีวีเอลทูเดย์เต็มๆเนี่ยคุณพิรณัฐครับครับโชว์ก่อนเสื้อของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาแจกกันนะฮะก็เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมเลยคำถามคืออะไรครับคุณชิตพลง่ายมากเลยครับปัจจุบันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมีอยู่กี่คะแนนครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีอยู่กี่คะแนนทราบคำตอบแล้วรีบโทรมาด่วนเลยนะครับสายแรกได้ทันทีครับหมายเลข026159011 026159011ขอบคุณช็อปของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่ครับผมสโมสรไหนอยากจะให้เสื้อเรามาแจกก็หมายเลขเดียวกันครับ026159011ตอนนี้เลยนะฮะทีมงานจะได้เอามาแจกเพิ่มเติมให้กับแฟนรายการ Sport Today นะครับโอเคครับแล้วก็ติดตามได้ครับเรามีแจกเรื่อยๆรวมไปถึงเสื้อแจ็คเก็ต TBL ของทาง True Vision ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเราไปเข้าสู่เรื่องราวของ TBL Today วันนี้เราอยู่กับน้องพ่อแพทรัญญามโนลีหกุลครับสวัสดีครับน้องพ่อแพทครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มีข่าวมันจะมีข่าวดีพูดถึงบุรีรัมย์นี่มีข่าวดีของบุรีรัมย์ด้วยใช่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยก็ว่าได้นะคะครับเชิญเลยครับติดตามกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนริหกุลค่ะกับช่วงที่แบลทูเดย์นะคะแน่นอนว่าในช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่คาเมโลคอนซาเลสนะคะที่ได้โดนโทษแบนไปตลอดทางฤดูกาลโดยล่าสุดค่ะทางสมาคมฟุตบอลนะคะก็ได้ลดโทษลงเหลือเพียงแค่นัดเดียวแล้วค่ะคุณทัศเทพนะคะพิทักษ์พูนศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะได้ตัดสินลดโทษแบนทางฤดูกาลของคาเมโลคอนซาเลสนะคะเหลือเพียงนัดชิงชนะเลิศโตโยต้าลีกครับเพียงนัดเดียวค่ะทีมประสาทสายฟ้านะคะได้เดินทางไปฟ้องร้องสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ศาลปกครองเป็นครั้งที่2พร้อมกับมีการเรียกร้องค่าเสียหายถึง20ล้านบาทแต่ล่าสุดนะคะทางสมาคมฟุตบอลนะคะก็ได้ยืนยันลดโทษแบนของคาเมโลเหลือเพียงแค่1นัดคือแมตช์ชิงชนะเลิศโตโยต้าลีกครับกับ BC เทโรศาสนะในวันที่12ตุลาคมค่ะคุณทัศเทพนะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางสโมสรได้เจรจากับสมาคมฟุตบอลเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะที่เรื่องราวจบลงได้ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไปถอนฟ้องคดีที่ศาลปกครองคาเมโลกอนซาเลสนะคะจะกลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ7เกมนัดที่ทีมประสาทสายฟ้าจะออกไปเยือนศรีสะเกษ FC ในวันที่8ตุลาคมค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของ3ทีมใหญ่นะคะที่กำลังลุ้นโควต้า AFC แชมเปี้ยนลีกค่ะคุณองอาจก่อสินค้านะคะประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเผยว่า3สโมสรที่มีโอกาสได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าอย่าง BC เทโรศาสนะสุพรรณบุรี FC และเชียงรายยูไนเต็ดนะคะยังมีสนามแข่งขันที่ไม่ได้มาตรฐานที่ AFC กำหนดบิ๊กเปียนะคะระบุว่าคณะผู้แทนของ AFC แถลงผลการตรวจ6สโมสรของไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมยืนยันทุกสโมสรนะคะต้องมีระดับสนาม A classโดยในประเทศไทยนะคะมีเพียง5สนามเท่านั้นคือ SCG Stadium, iMobile Stadium, ชลบุรี Stadium, Leo Stadium และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตส่วนอีก3สโมสรนะคะอยู่ในข่ายต้องเร่งปรับปรุงสนามหากผ่านเข้าไปเล่น AFC Champions League ขณะที่สตีฟคิมนะคะหัวหน้าคณะผู้แทนของ AFC ยืนยันว่าสโมสรต่างๆไม่สามารถเช่าสนามเพื่อลงแข่งขันในศึก AFC Champions League รายการเดียวอีกต่อไปเนื่องจากทางสมาพันธ์นะคะต้องการให้สโมสรทั่วเอเชียมีการพัฒนาสนามแข่งขันอยู่เสมอค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษค่ะที่มีชื่อว่าเจาะแผนปั้นดินสู่ดาวของโค้ชง้วนนะคะคุยกับสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ที่กลับมารับงานกับทีมกระต่ายแก้วอีกครั้งค่ะในบทบาทของผู้อำนวยการสโมสรนะคะเราจะไปติดตามกันค่ะว่าโค้ชง้วนนะคะวางแผนการสร้างทีมเยาวชนไว้อย่างไรค่ะผู้ชมครับวันนี้รายการ Sport Today ครับเรายังคงพูดคุยกับโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์นะครับเป็นตอนที่2แล้วครับในสัปดาห์นี้เราจะไปคุยถึงแผนปั้นดินสู่ดาวกันครับกับระบบในการพัฒนานักเตะเยาวชนความคิดมุมมองของโค้ชง้วนมองว่าอย่างไรครับเยาวชนคือพื้นฐานของทีมชาติไทยชุดใหญ่ปัจจุบันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเป็นอย่างไรก็ต้องไปมองย้อนกลับถึงทีมชุดเยาวชนนะครับเราไปพูดคุยกับโค้ชง้วนกันต่อถึงการปั้นและการสร้างนักเตะเยาวชนกันครับคือตอนนี้เอาในเมืองไทยผมว่าปัญหาเรื่องของคำที่เรียกว่าคอนฟลิกต์ระหว่างสโมสรกับส
มาคมหรือว่าแล้วแต่เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้รับการเยียวยานะแล้วก็ยังไม่ได้รับการยอมรับซึ่งกันและกันงั้นการที่บอกว่าทีมชาติจะประสบความสำเร็จในตอนนี้ผมมองว่ายังเป็นได้ยากอยู่นะครับในการที่เราเฮดโค้ช16ปีโค้ช19ปีจะขอผู้เล่นจากสโมสรนี้สโมสรนั้นมันทำไม่ยากแล้วก็สโมสรในเมืองไทยตอนนี้ผมมองว่ายังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการเซตอัพนะครับให้เป็นเรียกว่ารูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการสร้างทีมมีจ้างโค้ชที่ถาวรของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถ้ามีนะครับต้นแบบจากสมาคมฟุตบอลแล้วเนี่ยในทีมสโมสรในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเขาจะทำตามเป็นโรลโมเดลนะครับทุกคนต้องโตร่วมกันโตพร้อมกันนะครับมีลีกการแข่งขันในระดับเยาวชนที่เหมือนกันต้นแบบก็คือมาจากสมาคมสมาคมต้องเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์นะครับในการที่จะพัฒนาเยาวชนนะครับมีจ้างโค้ชที่ถาวรนะครับมีทีมเยาวชนทีมชาติที่ถาวรนะครับไม่ว่าจะเป็น12ปี14ปี16ปี18ปีครับทีมเหล่านี้ก็จะเป็นต้นแบบให้กับทีมเยาวชนในระดับสโมสรคือจะเป็นทีมอาชีพทีมหนึ่งแต่ใช้ชื่อทีมเยาวชนทีมชาติไทยผู้เล่นบางคนเนี่ยโอเคมีแววที่จะขึ้นไปได้ชั้นใหญ่นะครับแต่บางคนเนี่ยเรารอเวลาเพราะว่า17ปีนะครับไม่ใช่เหลือดี2เองนะครับซึ่งตอนนี้เราบอกว่าบางคนก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ชั้นใหญ่นะครับแต่เราต้องใช้เวลานะครับแล้วก็โอกาสนะครับในการที่เด็กเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นไปได้ชั้นใหญ่หากจะพูดถึงระบบในการพัฒนาเยาวชนของบางกอกกลาสสโมสรนี้น่าจะเป็นทีมหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนโค้ชง้วนมองว่าปัจจุบันนี้ระบบเยาวชนและอะคาเดมี่ของบางกอกกลาสเป็นอย่างไรบ้างครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์นะครับของสโมสรบางกอกกลาสนะครับซึ่งมีประธานประวินพิรมพักดีคุณสุสินธิราฤทธิ์เนี่ยซึ่งมองอนาคตก่อนที่เราจะเริ่มส่งถ้วยแข่งขันละเพราะนักเตะเหล่านี้เองเนี่ยก็อยู่ควบคู่มาแต่สโมสรนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องของโครงการพัฒนาของระดับAFC ด้วยซึ่งสโมสรใน AFC นี่เองเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าสโมสรใหญ่ๆเหล่านี้ต้องมีอะคาเดมี่มีระบบเยาวชนนะครับแล้วก็ควบคู่มาตั้งนานแล้วแล้วก็นักเตะเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงนะได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ละคือเป็นชุดแรกที่เรามีนะครับชุดต่อไปก็กำลังจะมาอย่างแรกเลยมีความสามารถเรื่องของบอลนะเราดูเรื่องของวิกฤตภาพเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของร่างกายครับเรื่องของบุคลิกภาพเหมือนกัน personality การที่เราจะรับเด็กคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราต้องเห็นแววเขาละว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้คือฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าซื้อถูกซื้อแพงนะครับมันอยู่ที่เราจะทำไงให้นักกีฬาเนี่ยมัน performance ได้สูงสุดนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารักสโมสรนะครับใช่เงินเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะครับเราต้องดูด้วยว่าคุณสมบัติผู้เล่นความรักในกีฬาฟุตบอลเนี่ยของผู้เล่นในแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันฟุตบอลเป็นอาชีพแล้วนะครับถ้าเรามีความรักที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพเราก็ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันฝึกซ้อมยังไงการใช้ชีวิตยังไงปฏิบัติตัวยังไงจะต้องทำอะไรบ้างให้การที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้นะครับต้องหวานแน่เป็นภาษาแน่แล้วเลือกข้างในเลือกยากไปและนี่นะครับก็คือเรื่องราวสกู๊ปพิเศษที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องราวของโค้ชง้วนกับการปั้นระบบนักเตะเยาวชนของทีมบางกอกกลาสครับเจาะแผนปั้นดินสู่ดาวครับช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามบทสัมภาษณ์ของโลเมียงกาสมีค่ะแนวรุกชาวฝรั่งเศสของทาง Bangkok United นะคะกับช่วง BUFC News ค่ะโรเมียงกาสมีนะคะแนวรุกตัวเก่งของแบงคอกยูไนเต็ดเชื่อว่าสโมสรกำลังมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องพร้อมมั่นใจทีมแข่งเทมนะคะจะสามารถจบซีซั่นด้วยอันดับ1ใน5ดาวเตะชาวฝรั่งเศสนะคะซึ่งยิงไป8ประตูในฤดูกาลนี้นะคะกล่าวว่าบรรยากาศของทีมค่ะกำลังเป็นไปอย่างดีเนื่องจากนักเตะทุกคนนะคะมีความเข้าใจเรื่องระบบการทำทีมของมาโนโพกิ้งมากขึ้นกาสมีนะคะยังระบุว่าเขาได้วางเป้าหมายที่จะทำประตูให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องการจบฤดูกาลด้วยอันดับ1ใน5นะคะก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ค่ะคือ
ือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันนี้ค่ะและสำหรับคอบอลไทยนะคะห้ามพลาดค่ะ True Vision ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่ 18:00 นเป็นต้นไปค่ะซึ่งจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะคะในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของช่วง TVL Today ก็หมดลงแล้วค่ะเราจะไปติดตามข่าวสารและความเข้มข้นของศึก Division 1นะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ค่ะสวัสดีค่ะโกอิชิสุกิยามะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอยุธยา FC เชื่อว่าสาเหตุสำคัญที่ทีมกลับมาทำผลงานได้ดีเนื่องจากมีการสนับสนุนจากแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมณสนามกีฬากลางจังหวัดอยุธยาเต็มความจุโดยตลอดโดยที่นักรบกรุงศรีสามารถทำผลงานสุดแกร่งใน2แมตช์ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นการชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีจ่าฝูง3-1ต่อด้วยการถล่มราชนาวีรองจ่าฝูงไป2-0มานพหมัดอาดัมผู้รักษาประตูของเชียงใหม่เอฟซียืนยันไม่ได้โกรธบาโบ้มาร์กอนตรีส่วนหน้าตัวเก่งของอ่างทองเอฟซีที่เข้าปะทะจนตัวเองต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงอุบัติเหตุระหว่างเกมเท่านั้นโดยการรักษาตัวของเขาต้องใช้เวลาอีกราว10วันจะกลับมาเป็นปกติอ่างทอง FC วางโปรแกรมอุ่นเครื่อง3แมตช์กับบรรดาสโมสรแห่งศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในช่วงพักเบรกประกอบด้วยเชนนาทอนบีวันที่13กันยายนสุพรรณบุรีวันที่20กันยายนและปิดท้ายด้วยการพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันที่27กันยายนโดยโค้ชปั้มวรวรรณชิตวณิชกุนซือใหญ่ของทีมนักรบกรวงทองระบุว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกทีมกลับมาทำผลงานได้ดีเหมือนเดิมเพื่อเป้าหมายในการเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อไปก็มาเฉลยกันใช่สำหรับคำถามที่เราจะแจกเสื้อของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคำถามที่ว่าปัจจุบันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีอยู่กี่คะแนนนะครับคำตอบก็คือ66คะแนนนะครับแล้วก็ผู้โชคดีก็คือคุณคมกฤษสิงห์คำนะฮะก็ยินดีด้วยเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อเพื่อแจกมอบเสื้อกันต่อไปนะครับขอบคุณเสื้อจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยครับช่วงนี้เราไปต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Vision นะครับในช่วง True Sport Today ก็มีสนุกเกอร์ครับเชียงไฮ้สมาร์ทเตอร์นะครับรอบแรกนะครับสดตั้งแต่ตอนนี้นะครับถึง 21:30 นาทีนะครับ True Sport HD ช่อง666แล้วก็ True Sport 7นะครับช่อง8 True Sport HD 3ช่อง668ติดตามกันได้ครับทั้ง3ช่องติดตามแฟนเพจของเราได้ที่ facebook.com/sptoday ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเวอร์โมชั่นของเราให้ไปดูเด็กซุ่มของบาร์เซโลน่าเอานักเตะเกาหลีไปรั่วอยู่ในทีมอะคาเดมี่ของตัวเองนักเตะคนนี้ชื่อลีเซียงวูนะครับซูเปอร์สตาร์วัย16ปีที่อยู่กับบาร์เซโลน่าก็ไปโชว์ทักษะในการเลี้ยงหลบ5นักเตะของมาเลเซียในฟุตบอลรายการ AFC รุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับวันนี้ส่งท้ายกันด้วยคลิปนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับช่วงเที่ยงกับทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ